วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Nick Speed Talk Town Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์ดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับเปิดสายนะฮะแล้วก็ตอบ SMS นะครับแล้วก็ทักทายเพื่อนๆในFacebook ด้วยนะครับครับผมคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยช่วงที่รอสายมาดู SMS กันนะอันนี้ก็ถามว่าเอารถไปเคลมที่ศูนย์ไปเคลมสีที่ศูนย์แล้วหลังจากนั้นรู้สึกสีด้านทั้งคันเลยครับเริ่มอ่านแล้วผมยังงงคือมันมี2เคสมีอันนึงที่ความเป็นไปได้คือถ้าบอกว่าเข้าศูนย์ด้วยแล้วเคลมสีแล้วครับไอ้คำว่าความรู้สึกว่าสีด้านเนี่ยมันมี2แบบคือมองแล้วด้านกับเอามือลูบแล้วมันสักๆอาจจะเป็นฟิลนี้ก็ได้ไอ้ถ้ามือรูปแล้วสักๆอาจจะรับได้อู่สีนี่เป็นไปได้ที่เวลาที่ทำสีเสร็จแล้วเนี่ยมันมีละอองแล้วก็ละอองพ่นมาแล้วไม่ได้ขัดหรือเปล่าแต่ก็หมายความว่าอู่ก็ช่วยอ่ะอาจจะหนึ่งพ่นไม่ได้ขัดที่พี่พ่นบอกสองขัดเสร็จแล้วช่วงที่จอดรถทิ้งไว้ในอู่มีละอองสีละอองแล้วก็จากคันอื่นมาโดนทำให้เวลามือรูปไปมันจะรู้สึกว่ามันสักๆมือหน่อยอันนี้แก้ไขได้ขัดก็ออกแต่ถ้าทำสีมาแล้วสีมันด้านด้วยหมายความว่ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยสีมันไม่เงาก็ต้องเคลมใหม่ฮะแปลว่ามีปัญหาคือมันโอกาสเกิดขึ้นมีนะฮะไม่ใช่ไม่มีอาจจะเกิดจากว่าเวลาที่เอารถเข้าทำสีเนี่ยเขาใช้แลกเกอร์ไม่ดีพอก็ต้องเนี่ยมันอยู่ที่ปัญหาที่แห้งเร็วใช่แต่อันนี้เขาใช้คำว่าเวลาโดนแดดไม่นานอ่ะเขาบอกว่ารถไปเคลมสีที่ศูนย์ครับคือถ้าใช้คำว่าศูนย์เนี่ยมันจะต้องทำดีกว่านี้แต่อันนี้อย่างแรกที่ผมต้องบอกเลยคือก็ต้องไปเคลมใหม่ฮะไปแก้ไขไม่บางทีก็มีครับบางทีก็ใช้ตัวสีแห้งช้าแต่แลกเกอร์แห้งเร็วใช่อ๋ออย่างนั้นก็ไม่เหมาะใช่เพราะนั้นกลับไปที่เดิมฮะก็ไม่รู้ว่าเขาไม่เห็นรถไงไม่เห็นไงแต่ว่าบางทีเคลมว่าเป็นระบบแห้งช้า 2K เต็มระบบแต่พอเอาจริงเป็นสีแห้งช้าแต่แลกเกอร์แห้งเร็วเอางี้จะแห้งเร็วแห้งช้าสีมันต้องเงาเอางี้แล้วกันถ้ามันไม่เงาแปลว่าเขาทำมามันไม่ได้มาตรฐานไม่ผ่านแหละก็ต้องกลับไปเคลมกันใหม่เราสามารถที่จะเคลมได้นะถ้าเกิดรถที่เคลมได้ผมถ้าไปเคลมสีที่อู่ถ้าใช้คำว่าเคลมแปลว่าเคลมประกันก็เคลมใหม่ฮะสีที่มันคือไม่ต้องชนก็ได้ก็เคลมเรียกประกันมาดูเนี่ยว่าสีที่ทำออกมาแล้วไม่ดีมันเมื่อวันนี้ไปรับรถก็ดูถ้าดูด้วยตามันไม่ได้มันไม่ผ่านก็ไม่เซ็นรับรถแต่อันนี้เขาน่าจะรับรถมาแล้วรับรถมาแล้วไงคือบางครั้งเข้าใจบางคนในเมืองนะชีวิตเร่งรีบเลิกงานตอนเย็นมืดแล้วเห็นไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะไปรับรถติดแล้วก็บางทีก็รับรถออกมาแล้วไม่ทันสังเกตมาสังเกตที่บ้านมานั่งดูอีกทีหรือไปล้างรถแล้วถึงจะรู้สึกเอ๊ะสีมันยังไงอยู่เพราะนั้นกลับไปเคลมใหม่ไม่มีปัญหาใดอย่างใดนะเขาถามว่าล้างสมองเกียร์ออโต้คืออะไรคะถ้าจำเป็นต้องทำทุกคันไหมถ้ารถยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก20,000 กิโลเนี่ยและอีก20,000 กิโลเปลี่ยนกองเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องล้างเพราะว่ามันจะมีความคือล้างสมองเกียร์ผมว่ามันจะต้องมีปัญหามันถึงต้องไปล้างนะถูกต้องครับถ้าไม่เป็นไรไม่ต้องไปถ้ารถถ้าเกียร์ออโต้มันไม่ได้มีปัญหาคือแค่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ล้างเปลี่ยนกองเกียร์มันไม่จำเป็นต้องล้างคือล้างสมองเกียร์นั่นหมายความว่าเกียร์มันต้องมีการผิดปกติอาจจะมีสิ่งสกปรกอยู่ข้างในเขาเรียกว่าต้องเป็นการเลิร์นนิ่งเกียร์เข้าไปใหม่หรือว่าอาจจะมีการสิ่งสกปรกเข้าไปทำให้เกียร์มันต้องมีการเปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างอันนี้คือเกียร์ออโต้ด้านบนเป็นชุดแมชชีนิกด้านล่างจะเป็นเรือนวาบอดี้เอางี้ผมอธิบายเกียร์รุ่นแรกๆสมัยก่อนเนี่ยมันกล่องอิเล็กทรอนิกส์ใส่ไฟแยกข้างนอกกล่องเกียร์ที่แยกกันออกมาแต่รุ่นใหม่ก็จะมีตัวแผงวงจรควบคุมระบบเกียร์เนี่ยอยู่ในเสื้อเกียร์เลยใช่ครับนะครับแช่น้ำมันอยู่เลยใต้แท้งเนี่ยอะไรพวกนี้ระบบต่างๆโซลิโนยด์ต่างๆที่บอกว่าล้างสมองเกียร์คือล้างในส่วนเนี้ยล้างเรือนวาบอดี้เรือนวาบอดี้คืออะไรที่มันเป็นทางเดินของน้ำมันครับบางทีเนี่ยมันมีสิ่งสกปรกอยู่ภายในเนี่ยทำให้ลูกปืนมันขัดตัวครับมันก็ไม่ได้เปิดน้ำมันไปในหม้อคาร์ดแต่ละหม้อหรือตัวลูกเลื่อนเองเนี่ยมีสิ่งสกปรกไปขัดอยู่ก็จะเป็นเลื่อนไม่สุดแล้วก็จะมีมันติดบางทีก็ต้องขัดกันนะครับแต่ว่า
ถ้ารถวิ่งมาดีๆเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องล้างบางทีสิ่งสกปรกอาจจะติดอยู่ที่โซลีนอยด์แค่เปลี่ยนถ่ายก็พอแล้วคือก็ถามว่าต้องทำทุกคันไหมไม่ได้ต้องถึงไหนต้องทำทุกคันแต่ถ้าทำได้ก็ดีคือถ้ามีโอกาสคือถ้ามันไม่มีปัญหาอย่าไปยุ่งกับมันใช่ก็เป็นเกียร์บางรถบางรุ่นอีกอะบางรุ่นที่มันมีปัญหายกตัวอย่างง่ายๆเลย W204 ครับเบนซ์เกียร์7สปีดเนี่ยระบบแมคานิกเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยรถวิ่งประมาณ 4-5 หมื่นโลหรือว่า5ปีเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ในเรื่องของแผงวงจรของเขาเนี่ยจะเป็นกาไฟแล้วตัวนี้มันจะชอบช็อตพอช็อตปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนตัวนู้นไปพอเปลี่ยนแผงวงจรไปปุ๊บก็ต้องมีการใส่ข้อมูลไปใหม่นะครับถ้าเกิดปกติไม่เป็นอะไรก็อย่าไปยุ่งกับมันไม่ได้ว่าต้องลดทุกรุ่นอย่างนี้แล้วกันเอาเป็นว่ารุ่นไหนที่มีข่าวเรื่องเกียร์มีปัญหาถ้าทำได้มันก็จะดีกว่าไม่ทำอย่างนี้ดีกว่าเพราะต้องยอมรับว่าการถ่ายน้ำมันเกียร์โดยรถรุ่นใหม่ๆปกติเนี่ยมีน็อตถ่ายแต่ไม่รู้หาที่เติมไม่เจอหรือบางคันไอ้น็อตถ่ายเนี่ยมันถ่ายแล้วแต่มันไม่ได้ออกทั้งหมดแล้วมันเกียร์ทั้งระบบมันไม่ออกมาทั้งหมดมันออกมาแค่ส่วนหนึ่งก็เลยต้องมีวิธีการเปิดเอาง่ายคือคำว่าเปิดอ่างเปิดแคงเนี่ยออกมาถึงจะเจอสมองเกียร์นี่แหละเจออันดับแรกเลยมีกองเกียร์สมองเกียร์ครับกองกับสมองเกียร์อีกทีนึงรับสายหน่อยมั้ยครับญาติรับสายคุณเอฮะฮัลโหลครับสวัสดีครับผมครับครับพอดีอยากปรึกษาตัว Civic FD อ่ะครับผมครับคือพอดีผมไปเปลี่ยนภายในมาทั้งคันนะครับอือฮึก็จากตัวรุ่นปี2006แล้วผมไปเอาตัวโมดูโลมาใส่เงี้ยครับผมแต่พอดีแอร์แบ็คผมไม่มั่นใจพอดีมันเหมือนมันติดมาผมก็เปลี่ยนแอร์แบ็กตามปกติก็คือเอาไปที่อู่เปลี่ยนนะครับเขาก็บอกเขาไปสะกิดนิดนึงแล้วแอร์แบ็กตัวที่มันติดมันใช้ได้แล้วตอนนี้พอตอนรับรถออกมาเนี่ยไฟแอร์แบ็กมันโชว์ไฟแอร์แบ็กมันโชว์ครับครับพอแอร์แบ็กมันโชว์ตอนนี้เข้าศูนย์ปุ๊บศูนย์บอกว่ามันเป็นที่กล่องแอร์แบ็กอะครับผมเขาก็เลยตีไว้ว่ามันเป็นที่กล่องแอร์แบ็กเนื่องจากน่าจะมาจากเบลไอ้คู่เนี้ยมันไปอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็ไปทำให้กล่องแอร์แบ็กตัวนี้มันฟองขึ้นมาทันทีนะฮะผมขอย้อนอีกทีนึงรถคันนี้เป็น Civic FD ครับปี2006ปี06แล้วเอาเปลี่ยนภายในของอะไรฮะเป็นตัวโมดูโลสีดำทั้งคันนะครับเอามาใส่แทนนะครับโมดูโลญี่ปุ่นไงไม่ใช่ครับโมดูโลบ้านเราเนี่ยครับโมดูโลมันจะมีชุดแต่งภายนอกไม่ใช่ฮะเป็นภายในอย่างเช่นเบาะเป็นเตาของผมเนี่ยมันจะเป็นเบาะสีครีมแล้วก็ไอตัวคอนโซลจะเป็นครึ่งดำแล้วก็ครึ่งสีครีมผมก็ไปเปลี่ยนเอาออกมาทั้งหมดให้กลายเป็นดำทั้งคันมาเลยเปลี่ยนภายในให้เป็นสีภายในดำโอเคใช่แล้วก็ตอนนี้เบลอะไรเงี้ยผมก็มันก็ต้องใช้หมดเลยคือผมอธิบายอย่างนี้ตัวแอร์แบ็กเนี่ยนะครับมันทำงานร่วมกับตัวเซฟตี้เบลเหมือนกันในรถรุ่นใหม่นะครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่ที่เซฟตี้เบลเพื่อไม่ว่าจะเป็นดึงกลับหรือว่าจะเป็นทำงานร่วมกันในขณะที่คาดเบลคือตอนนี้ถ้าไฟโชว์เนี่ยหนึ่งเลยแปลว่าแอร์แบ็กไม่ทำงานแน่ๆแล้วครับนะครับส่วนอันที่สองบอกว่ามีปัญหาที่กล่องเนี่ยจริงๆอันปัญหาคันนี้คือเราไปสับเปลี่ยนภายในแต่ว่าวิธีการสับเปลี่ยนภายในก็คือมันต้องใช้เปลี่ยนคอนโซลหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ย มันแค่เปลือกนอกอุปกรณ์แอร์แบ็กต่างๆเนี่ยมันต้องใช้ของชุดของเดิมที่ติดกับรถแม้กระทั่งเบาะที่เปลี่ยนเนี่ยผมเคยเจอเบาะที่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเบาะซิ่งเนี่ยเบาะหลังแข็งเบาะอะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องใช้ตัวยึดเบลเนี่ยปลั๊กเบลเนี่ยตัวที่เสียบสายเบลลงไปเนี่ยแล้วใต้เบาะมันก็จะมีเซ็นเซอร์อีกตัวนึงที่มันเสียบปลั๊กคือถ้าเขาเปลี่ยนแล้วเขาใช้ของเดิมทั้งหมดในชุดมันก็จะกลับมาใช้ได้อย่างเดิมนะครับตอนนี้ต้องไปนั่งเราใช้ของก็คือเหมือนยกอีกคันนึงมาเสียบเรียบร้อยแล้วครับพี่แล้วตอนนี้เหมือนตอนนี้เอาเข้าศูนย์ละเขาบอกว่ามันไม่เป็นที่เบลมันไม่เป็นที่เซ็นเซอร์อะไรเลยสำหรับตัวนี้ตัวแอร์แบ็กด้วยก็ตามคู่หน้าแต่กล่องมันร้องขึ้นมาละเหมือนตอนที่มันจำละแล้วมีเขาก็เลยแนะนำว่าให้เปลี่ยนกล่องใหม่โอ้เปลี่ยนกล่องใหม่แพงนะผมถามนิดนึงครับเจ็บครับตอนนี้เช็คราคามาแล้วใช่ไงถามนิดนึงครับคือทำไมต้องเปลี่ยนในเมื่อกล่องเราก่อนไปเปลี่ยนมันไม่เป็นไรอ่ะที่ทำให้เราต้องรับผิดชอบนะเมื่อกล่องเราไม่ได้เปลี่ยนเราเปลี่ยนแต่ภายในถามกลับไปนิดนึงพวงมาลัยคุณได้เปลี่ยนไหมครับอะไรนะครับผมพวงมาลัยครับพวงมาลัยไม่ได้เปลี่ยนครับสไปรัลหรือพวงมาลัยตอนนี้เราใช้ของเดิมเรามีเปลี่ยนแค่ทำภายในตัว Civic FD ภายในเขาทำเป็นภายในดำไงแล้วคอนโซลกลางได้ถอดออกมาไหมครับ
ถอดหมดครับหรือคอนโซลกลางหรือคอนโซลกลางเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางใช่มีตรงกลางหรือหมดทีเนี้ยไอ้นี่มันอยู่ที่ขั้นตอนตอนที่เขาทำเนี่ยครับเขาเปลี่ยนปลั๊กเปลี่ยนอาจจะมีการตัดต่อปลั๊กสายไฟอาจจะปลั๊กไม่เหมือนกันแล้วไม่รู้ว่าตอนทำเนี่ยเขาทำดีหรือเปล่าถ้าเกิดนี่ไงถ้าเกิดไปต่อแล้วไฟสายไฟมันช็อตขึ้นมามันก็เสียเขาย้อนเข้าไปที่กล่องทำให้กล่องเสียแล้วอย่างนี้ถ้ากล่องตัวนี้มันสามารถเอาไปสามารถแบบแฟลชตัวเมมโมรี่ใหม่ได้หรืออะไรหรือเปล่าหรือว่ามันต้องเปลี่ยนอย่างเดียวหรือว่าสามารถเป็นมือสองอะไรได้ไหมครับคือตัวกล่องถ้ามันตรงรุ่นเนี่ยนะตอนนี้ต้องหาก่อนตอนนี้มันมีปัญหาคือผมกลัวอย่างนี้ฮะกล่องแอร์แบ็กอันนี้กลัวของที่เอามาใส่เนี่ยถูกดัดแปลงมาทำให้สัญญาณทุกอย่างมันไม่ลิงก์เข้าไปถึงระบบทำงานไม่สมบูรณ์หนึ่งเลยอันนี้คือกรณีดีหน่อยแก้ไขได้ก็เปลี่ยนเซ็นเซอร์ปลั๊กเพื่อแก้ไขให้มันตรงทำให้ระบบทุกอย่างมันทำงานครบวงจรเหมือนเดิมมันก็จะกลับมาทำงานแต่อีกอันที่น่ากลัวคือตอนเขาต่อเนี่ยเสร็จแล้วมันผิดมันช็อตแล้วกล่องเนี่ยมีอุปกรณ์แล้วเปิดกล่องดูเอางี้แล้วกันมันต้องรื้อดูซึ่งก็หาที่ซ่อมยากอีกมันก็จะมีกล่องมือสองวิธีการก็คือต้องหากล่องอีกใบมาลองเสียบเพื่อเช็คให้คอนเฟิร์มว่ากล่องพังแน่นอนเข้าใจไหมฮะเข้าใจแล้วครับอาจจะคุยกับที่สูตรว่ามีกล่องมาลองเสียบไหมล่ะคือตอนนี้เขาแนะนำบอกว่าถ้าเกิดไม่ซื้อกล่องใหม่เนี่ยก็คืออาจจะต้องหากล่องมือสองที่เป็นโค้ดเดียวกันครับโค้ดตอนนี้ผมก็เลยไปหาในกลุ่มแล้วเนี่ยตอนนี้เขามีกล่องใบหนึ่งที่มีอยู่แต่เป็นตัวของผมมันเป็นตัว 1.8 ปีนะฮะแต่ว่าตัวนี้กล่องที่ได้มาเนี่ยคือ 2,000 2,010ต้องลองมาเสียบดูครับคือรายละเอียดปีกย่อยมันเยอะมากอันนี้พูดตรงๆผมก็ไม่ได้รู้สเปคทั้งหมดแล้วแต่ว่ารถแต่ละปีเนี่ยตัวกล่องมันจะมีพาร์ทมีนัมเบอร์ที่แตกต่างกันไปรุ่นท็อปรุ่นไม่ท็อปแอร์แบ็คไม่เท่ากันเซนเซอร์อยู่ไม่เหมือนกันมันต้องอันนี้มันเป็นงานที่เขาเรียกอะไรต้องแล้วงั้นสอบถามอีกทีได้ไหมครับสมมติถ้าเกิดผมบอกว่าผมไอ้กล่องเนี้ยตอบผมช่างมันละกันสมมติว่าผมขับแล้วเราไปตัดระบบให้แอร์แบ็กมันไม่โชนบนหน้าเรือนใหม่อย่างเงี้ยมันทำได้ด้วยไหมทำได้แต่นั้นก็หมายถึงว่ารถคันนี้ไม่มีแอร์แบ็กแล้วคือเมื่อไหร่ที่ไฟโชนนั่นคือแอร์แบ็กไม่ทำงานใช่กรณีถ้าชนขึ้นมาแอร์แบ็กไม่ทำงานแน่นอนใช่คือถ้าตัดระบบออกไปก็คือก็ได้ก็มือเอาง่ายๆก็เยอะแยะหลายๆคันซีวิก FD เนี่ยแหละที่เปลี่ยนพวงมาลัยซิ่งกั้นยกก็คือใช้ไม่ได้ก็แอร์แบ็กไม่ทำงานโอเคถ้าจะให้สมบูรณ์มันก็ต้องเข้าระบบของเขาใช่คือถ้าทำให้มันกลับมาสมบูรณ์ทุกอย่างต้องไปนั่งไล่ระบบใหม่นะฮะต้องหาช่างไวริ่งสายไฟแล้วก็ซ่อมกล่องเก่งๆครับแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติผมเปลี่ยนใจกลับเอาใครที่ศูนย์นะครับแล้วรูดเปลี่ยนกล่องใหม่เลยคือตอนนี้มันเจอไอ้ตัวนี้ที่บอกว่าเป็นกล่องเนี้ยที่เขาบอกเขาใช้ตัวคอมพิวเตอร์จับอะครับใบเท่าไหร่ครับอะไรนะครับราคาเท่าไหร่ครับที่ศูนย์17,000กว่าครับนั่นเนี่ยคืออย่างแรกอะผมเมื่อกี้ผมบอกไงหาคุยกับที่ศูนย์ว่าเอาหากล่องมาลองเสียบให้แน่ใจว่ากล่องเป็นที่กล่องแน่ๆผมกลัวไม่ได้เป็นที่กล่องอย่างเดียวอยู่แถวไหนครับอ๋ออยู่เชียงใหม่ครับไกลซะด้วยนะจะให้มาที่พระราม5เพราะว่าพระราม5เดี๋ยวเอาของเข้ามาจากสิงคโปร์เป็นของมือ2ก็จะลองดูว่าไอ้ตัวเนี้ยเบอร์มันตรงกันหรือเปล่าต้องลองเอาที่เบอร์มันตรงกันน่ะไปเสียบที่หน้าร้านเขาเลยใช่ไปเสียบดูถ้าเสียบแล้วมันกลับมาทำงานปกติจบก็เปลี่ยนกล่องแต่ว่าถ้าเป็นกล่องมือ1เนี่ยไม่แนะนำของมือ2พอแล้วครับไม่จำเป็นต้องเบิกศูนย์แล้วฮะแต่ว่าค่อยๆหากล่องมือ2ที่มันรหัสตรงกับเราปีเดียวกันครับน่าจะจบได้ครับได้ครับเดี๋ยวใน Facebook อ่ะไลฟ์สดอ่ะอาจจะลงเบอร์กล่องมาอ่าฮะได้ครับเดี๋ยวผมจะลองช่วยดูอีกทางนึงครับได้เข้าไปในขับเลยครับ Civic FD อ่ะเยอะแยะไปฮะครับ FD Thailand ก็ได้เข้าไปแอดมินผมก็รู้จักนะเดี๋ยวช่วยหาครับแล้วก็อาจจะไปนัดเจอกันแล้วขอลองสลับกล่องตัวนี้เสียบปลั๊กดูถ้ามันจบก็ไม่ต้องซื้อใหม่ครับแล้วก็ไปหามือ2เอาได้ครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับหน้าจอว่าไงฮะเขาถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำมันเกียร์มันขาดรถรุ่นใหม่ไม่มีการวัดด้วยถ้ารุ่นเก่ามีการวัดนะถูกรุ่นใหม่นี่เอ้าไม่มีการวัดแล้วทำไงทุกวันนี้ก็ต้องถ่ายออกมาเอาเราอยากรู้เฉยนี่คือต้องถ่ายมาดูคือจริงๆต้องบอกงี้ระบบทุกวันนี้ระบบปิดระบบมันเป็นระบบปิด
ถือมันก็ปิดตั้งแต่รุ่นเก่าเลยละมันก็ระบบปิดเหมือนกันเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนมีการวัดให้รุ่นใหม่เขาบอกว่ามันไม่มีความจำเป็นเลยไม่มีเลยเหมือนกับบีบให้เราต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะความรู้สึกผมนะก็คือวิธีการถ้ามันไม่ได้รั่วไม่ได้อะไรก็แปลว่ามันไม่หายไปไหนใช่ไหมแต่ถ้ามันดำอ่ะถ้ามันดำก็อีกเรื่องนึงแล้วจะดูไงว่ามันดำมันดิดูไม่ได้ไงข้อที่เขาบอกมันเป็นการเหมือนบีบเราให้เราต้องเคลมเกียร์กันแทงเกียร์เนี่ยมันจะมีน็อตอยู่ตัวที่ปิดแต่มันมีน็อตเสียบเข้าไปข้างในอีก มันมีวัดระดับน้ำมันเกียร์ด้วยครับแต่ถ้าถอดตัวนั้นออกมามันก็น้ำมันก็รั่วจริงๆถ้าเรารู้ว่าใช้ประมาณ 20,000 กิโลต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนน้ำมันใหม่เลยครับคุ้มกว่าครับส่วนขาดไม่ขาดเดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วรถใหม่ไม่มีก้านวัดไม่มีที่รูเติมมั่งล่ะไม่รู้ลำบากเหลือเกินเออไม่รู้มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือว่าเกี่ยวกับความฉลาดของใช่ของวิศวกรบริษัทผู้ผลิตเอาเปรียบผู้ใช้อ่ะคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกก็ไม่มีการวัดให้ดูคือถ้าเมื่อก่อนนี่มันง่ายมากเลยเราอยากรู้น้ำมันเกียร์สภาพเป็นไงขาดยังไงก็การวัดขึ้นมาดูติดเครื่องมาวัดดูวัดมีร้อนร้อนเย็นดูขาดไหมแล้วก็นอกจากดูขาดไม่ขาดยังดูได้ด้วยสภาพน้ำมันเกียร์เป็นยังไงควรต้องเปลี่ยนยังแต่รุ่นใหม่หาไม่เจอไม่มีเลยไม่มีเลยเออไปพับเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรายการสปีดทอล์คครับ